อ่ะวันนี้ผมจะพามาไล่วงจรลิฟต์เบื้องต้นปัญหาของเราก็คือเราถอดรีเลย์ออกไปเราถอดแมกเนติกไม่ใช่รีเลย์แมกเนติกเป็นตัวใหญ่เนาะตัวสั่งจ่ายไฟไปให้พวกโหลดมอเตอร์ทั้งหมดพวกนี้มันต้องใช้กระแสสูงเราจะใช้รีเลย์ธรรมดาก็ไม่ไหวต้องใช้แมกเนติกตัวใหญ่ๆกระแสก็เยอะหน่อยเป็นมอเตอร์ใหญ่เนาะเป็นมอเตอร์3 เฟสตัวใหญ่ตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็มาดูโวลต์มันก็มีโวลต์ที่หน้าคอนแทคมันสามารถทนได้เนาะก็จะอยู่ขับมอเตอร์กี่เฟสมันก็จะบอกหมดส่วนตัวที่บอกว่าใช้คอยอะไรไม่มีเนาะไม่มีผมไล่ดูแล้วไม่มีไอ้ตัวนี้ที่เราใช้อยู่แต่ตัวนี้ตัวที่เราซื้อมาก็เป็นคนละยี่ห้อแหละแต่ก็รุ่นเดียวกัน S-N20 แต่คอยที่เราใช้อยู่จะเป็นคอย100 โวลต์ส่วนที่เราสั่งมาก็จะเป็นคอย220ซึ่งเอาไปใช้แทนกันไม่ได้เนาะเอาไปใส่ได้แหละแต่มันจะไม่ทำงานครบสเต็ปมันก็คือมันคอยมันไม่สามารถที่จะสร้างแม่เหล็กเพื่อดูดแมกเนติกดูดหน้าคอนแทคให้ต่อได้ก็ว่าไฟ200นี่เวลาเอาไปใส่เข้าไปในความต้านทานของคอยมันจะสูงกว่าส่วนไฟร้อยนี่จะความต้านทานจะน้อยกว่ามันก็จะมีแรงมีกระแสเยอะกว่าแล้วก็สัมพันธ์กันนะครับว่าตัวรีสิสแตนต์ความต้านทานมากจะต้านกระแสมากความต้านทานน้อยก็คือต้านได้น้อยกระแสจะวิ่งผ่านตัวมันเยอะพอกระแสวิ่งผ่านตัวมันเยอะมันก็จะมีอำนาจแม่เหล็กเยอะตามเราเรียกว่าตามอะไรตามลิเนียตามคอมเพลเตอร์ถ้าจะเป็นกราฟขึ้นไปก็จะเป็นกราฟไอ้45 องศาขึ้นไปนะก็ตามที่ใครที่เคยเรียนไฟฟ้ามามันก็จะลิเนียตามนั้นก็มีปัญหาแล้วเนาะก็ลองดูแล้วว่าเราจะใช้ไป200ได้ไหมลองดูสิวงจรเป็นยังไงผมจะพาไล่ดูวงจรเบื้องต้นก่อนดูสไลด์ต่อไปอันดับแรกเราจะไล่วงจรได้เราต้องรู้ตำแหน่งมันก่อนตำแหน่ง MS1 แต่ที่มีปัญหานี่คือ MS1X ต้องรู้ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับ MS1X ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของวงจรเราต้องรู้ตำแหน่งมันก่อนรู้ตำแหน่งของรีเลย์ของแมกเนติกก่อนจริงๆมันบอกตำแหน่งไว้หมดแล้วครับเนี่ย RB ของตำแหน่งของรีเลย์นะ1VD ตำแหน่งของรีเลย์ตำแหน่งรันตำแหน่ง RE จะบอกไว้หมดเลยตำแหน่งแต่ตัวนี้จะเป็นรีเลย์เล็กเป็นรีเลย์แพ็คตัวเล็กนะครับเสียบอยู่ในซ็อกเก็ตเดียวกัน4ตัว1 2 3 4ซ็อกเก็ตนึงจะมีอยู่4ตัว4คอนแทค4ตัว4หน้าชุดคอนแทคไอ้ตัวดำๆนะครับยี่ห้ออมรอนก็สังเกตดูรู้ตำแหน่งก่อนนะครับอันดับเบื้องแรกไปเบื้องต้นก็คือต้องรู้ตำแหน่งก่อนตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องไล่ MS1X มันอยู่ส่วนไหนของวงจรเราก็ไปหาวงจรมาครับวงจรมีไหมในเว็บเรามีไหมครับในเว็บเราก็ตอนนี้ไม่น่าจะมีเนาะขาดตอนไปนะครับเมื่อกี้นี่ก็สายเข้ามาเรารู้ตำแหน่งแล้วรู้ Y mark แล้วหลักๆก็ตำแหน่งกับ Y mark เนี่ยนะครับต้องรู้เลยว่าเนี่ยตัวนี้เขียนว่าอะไร1S4 มั้ยเราต้องดูครับดูที่ Y mark จริงๆแล้วก็ S10 R1A S1A แล้วก็ BX1 แล้วก็ไปดูวงจรนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนของวงจรหลักๆเลยแล้วเราไปหาดูเลยครับนะ MS1X อยู่ไหนหน้านี้มีไหมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูก่อน
MX 1S มีไหม MX 1S MX 1S มีครับแต่เป็นสัญลักษณ์ของหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคที่เขาต้องต่อวงจรก็คือเป็น Normal Open ก็เป็น NO อยู่ครับ NO เมื่อกี้นี้ RS 1A RS 1A กับ S 1A ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีอะไรอีกนะเมื่อกี้นี้ BX1 ใช่ไหมครับ Y mark เขียนไว้ BX1 สีฟ้าT1A T1A มีไหม T1A มันเป็นของ MS1 ประเด็นมันก็บอกยี่ห้ออยู่นะครับนะ F ขีด20 20หน้านี้ไม่มีไม่เป็นไรเราไปหาหน้าใหม่นะหน้าใหม่ผมไฮไลท์ไว้เรียบร้อยแล้วมีครับอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้นี้เราเขียนว่า Y mark S10 กับ154 154คือตรงนี้นะครับ154 154 Y mark เมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับ154กับ S10 S10 นี่ก็เป็นคอมมอนเลยเมื่อกี้นี้ดูแล้วเป็นคอมมอนเลยครับคอมมอนเห็นไหมครับมันจะคอมมอนกันเลยระหว่างตัวแม็กตัวอื่นๆมันจะมาจำไว้เป็นที่จุดเดียวกันคือ S10 แล้วส่วน154 Y mark 154นี่จะมาจากไหนก็มาจากตัวหน้าคอนแทค MRS เป็นทวินคอนแทคคู่อะทวินแคมก็ถ้าในรถก็เรียกทวินแคมใช่ไหมก็แคม2อันแล้วก็มาต่อที่153ไล่นะครับเป็น Y mark 153นะที่มันต้องมีปลอกสีขาวๆแล้วก็พิมพ์ด้วย153ตามปลอกหลายนะแล้วก็จะมาที่หน้าคอนแทคของ RB หน้าคอนแทคปกติ Openก็ NO แล้วก็มาต่อที่ Y mark 152 152นี่ก็จะมีโหนดอยู่1อันโหนดก็คือจุดต่อร่วมนะก็จะแยกไป RU หน้าคอนแทคของ RU กับหน้าคอนแทคของ RD ส่วนหน้าคอนแทคของ RD กับ RU นี่ก็ไปต่อไว้ที่กับ R60 ส่วน R60 นี้ก็จะไปต่อไว้หน้าคอนแทคของ R0 หน้าคอนแทคของ R0 หน้าคอนแทคของ R0 อยู่ไหนเราก็ต้องไปหาไล่ดูว่า R0 อยู่ไหนเออ R0 อยู่นี่ไม่น่ามีเนาะ R0 อยู่ไหน R0 R0 มีไหม R0 R0 อยู่นี่ไม่มีR0 มันมี RU RD RM RL RB แล้วก็ IVD R0 อยู่ไหน R0 อยู่ไหน R0 R0 ไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาให้ R0 ไม่มีเดี๋ยวผมแอดให้ครับแล้วหน้าคอนแทค R0 ก็มาต่อที่ R10 R10 คืออะไร R10 นี่มันตีคู่กันมากับ S10 เราไปไล่ตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวผมละไว้ก่อนนะว่า R0 ผมยังหาไม่เจอว่าอยู่หน้าไหนตัวนี้มันต้องมาจากมะแปงมะแปงคือตัวนี้เห็นไหมครับมะแปงนี่คือสัญลักษณ์มะแปงครับเป็น RT1 เราออนเบเกอร์ NSB2 ปั๊บเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นสะพานไฟมาจ่ายให้ R2 กับ S2 เป็นไฟ380โวลต์เข้ามาก็แปลงเฟสเจอเฟสนะครับเฟสเจอเฟสมันจะได้380แล้วก็อินดิวออกมาเป็นไฟ110ไฟ110เนี่ยเขาเขียนมาร์กไว้ว่าไฟ110operation power source
ตัวนี้ก็จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ P1 ตัดอยู่ที่10แอมป์พอมันมาเป็น RS100 R100 กับ S100 มันก็จะเป็น R10 กับ S10 ตามไฟเลี้ยงวงจรหน้าที่ผ่านมาอยู่ตัวนี้ครับ S10 กับ R10 เห็นไหมครับ S10 กับ R10 มาจากหม้อแปลงว่าที่ RS100 R100 กับ S100 ครับนี่คือวิธีการไล่วงจรแบบเบื้องต้นง่ายๆเรารู้แล้วว่าเป็นไฟร้อยมาครับตัวนี้ไฟร้อยมาแล้วมาผ่าน R0 หน้าคอนแทค R0 เราก็ต้องไปหาว่ารีเลย์ R0 นี่มันอยู่ไหนส่วน M นี่มันก็เป็นสัญลักษณ์แมกเนติกนะแมกเนติก S2B จะเป็นตัวเครื่องตัวใหญ่เลยที่อยู่ด้านบนผมหาก่อนนะครับเดี๋ยวผมละไว้ก่อนต่อเนาะก็เมื่อกี้นี้ผมหา R0 ให้อยู่ R0 ก็คือเป็นรีเลย์เนาะรีเลย์ตัวเล็กๆแหละก็จะเป็นของอุมรอนหรือจะเป็นของยี่ห้ออะไรตัวเล็กๆใส่ครับก็หน้าที่เขาก็คือ operation power ถ้าแปลตามตรงๆก็คือทำงานเป็นตัวเปิดกำลัง power คือกำลังเนาะเป็นตัวเปิดกำลังเป็นตัวจ่ายไฟกำลังให้กับไอ้พวกที่เป็นแม็กทั้งหลายแหละครับคือกำลังก็พวกที่ใช้กำลังครับใช้แรงงานหนักๆนี่มอเตอร์กินกระแสมากใช้งานหนักทำงานหนักก็ขับผลิตละตันกว่าแล้วตอนนี้ตันสองตันสามน้ำหนึ่งผลิตก็หนักประมาณตันสองประมาณอันนั้นคือภาค power ภาคกำลังเขาไล่ย้อนไปนะครับไล่ย้อนไปว่ามันไปไหนก็คือมา RUN มันวานสายเบอร์ที่ 58A มาหน้าคอนแทครันอยู่ไหนทีเนี้ยรันแล้วก็หารันอีกครับรันอยู่ตรงไหนแล้วก็ย้อนดูมีไหมรันเรามีไหมตรงนี้มีไหมมีอยู่นี่เห็นไหมครับรันมาจากไหนรันก็มีคำสั่งมาจาก Y20E เขาไม่เรียก Y20 นะครับถ้าตามหลักของดิจิตอลของภาษา PLC เขาจะเรียก Y20E เขาไม่เรียก Y20 นะครับตัวนี้ก็ต้องเขาเรียก Y20E เราไม่เรียก Y20E หน้าที่ของมันหน้าที่ของมันก็ operation all power น่าจะเป็น power นะเราเรียกว่า all อ่านว่าอะไร OWED ถ้าอ่านเฉพาะตัวมันก็ owenแต่ผมที่ความหมายว่าไปจ่ายให้ไฟทั้งหมดถ้าแปลแบบตรงๆนะคือตัวนี้ต้องออนก่อนสังเกตดู PLC ครับ PLC สังเกตดูได้ตัว Y20E นี้ต้องติดนะครับถ้าไม่ติดก็คือไฟไม่ไปจ่ายให้ RU2 เอ๊ะไม่ใช่ RUN ต้องสว่างก่อนLED ที่โซสเตตัสด้านหน้าของรีเลย์สีส้มหรือสีใสแล้วแต่ยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็จะเป็นแถบสีส้มมันจะเปลี่ยนตามการทำงานหน้าคอนแทคที่เป็นกระดกเป็นหน้าสปริงหน้ากระเดื่องอยู่มันก็จะกระเดื่องมาตรงที่รูที่เราช่องดูช่องว่ามันทำงานไม่ทำงานจากสีขาวมันก็จะเป็นสีส้มกับแทน LED นะบางยี่ห้อบางรุ่นก็จะเป็น LED สีแดงติดขึ้นมาเลยเป็นสีเปล่งแสงออกมาเลยแสดงว่าตัวนั้นได้รับไฟแล้วรับไฟมามันก็เป็น P60 เนาะ
P 60นี่น่าจะเป็นไฟล์อะไรเราก็ต้องไปไล่ย้อนดูP 60เราคุณพาไล่ดูก่อนเนาะ P 60มาจากไหน P 60มีไหม P 60มาจากไหนเอ่ยP 60 P 60หน้านี้ไม่มีเนาะไม่มีผมก็ต้องไล่หาให้ว่า P 60มาจากไหนมันก็มาจาก power supply แหละครับP 60ไม่มีเดี๋ยวผมหาให้นะครับค้างไว้อีกตัว P 60มาจากไหนเอ่ยมีแต่ P 24 P 24เป็นไฟ24โวลต์ซอร์สเดี๋ยวผมหา P 60ให้ก่อนเราจะได้เคลียร์ไปเลยจะได้ไล่วงจรกันเป็นอ่ะสต็อปไว้ก่อนนะครับผมหา P 60ให้ก่อนอ่ะแล้วก็มาต่อกันเมื่อกี้นี้เราตามหา P 60อยู่นะครับ P 60 P 60ก็คล้ายๆเป็น common เนาะเป็น power common เพราะว่าตัวนี้เป็น P 24 24 P 24เนี่ยเราจะรู้ต้นสายมันอยู่ว่ามันมาจากไหนเมื่อกี้นี้มันมาจากไหน P 24 P 24เราจะรู้อยู่แต่เมื่อกี้นี้เรางงมาจากว่า P 60มาจากไหน P 24มาจาก power supply PS 1นะครับก็มีกำลังขับ240 วัตต์ครับเป็น power supply 240 วัตต์ก็จ่ายไฟ DC 24โวลต์เป็น power source ออกมาครับเป็นบวก24โวลต์ออกมาก็ G 24ก็เป็น0โวลต์ถ้าเทียบกันก็วัดกับ P 24ก็เป็น24โวลต์ DC ตรงนี้ผมตอนแรกเรางงกันว่า P 60มาจากไหนตอนนี้ก็เรามาเห็นต้นสายแล้วครับต้นสาย P 60 P 60ก็คือมาจากอินเวอร์เตอร์ตำแหน่ง IV 2ครับมาขั้วที่ PC ครับขั้ว PC นี่น่าจะย่อมาจากไอ้ power common ก็คือมีไฟจ่ายออกมาจาก PC ครับตัวนี้เป็นไฟ24โวลต์จ่ายออกมาจากตัวอินเวอร์เตอร์เลยครับซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์นี่ยังมี power supply อยู่มันกินไฟ3เฟสมันก็จะแท็บออกมาเป็นไฟ200โวลต์แล้วก็แปลงจาก200โวลต์มาเป็น300โวลต์มาเป็นไฟ24เลี้ยงตัวมันเองด้วยเลี้ยง IC ก็จินอยู่ที่5โวลต์กับ 3.3 โวลต์ DC นะแต่มันก็จะมีภาค power ที่มาให้เป็น power common อยู่ก็คือขั้วที่ PC นี่แหละครับออกมาเป็นไฟ24โวลต์ DC แต่ในตู้เขาเขียน Y mark ไว้สายตำแหน่งเส้นนี้เขียนว่า P 60ซึ่งเราไปหา power supply ก็ไม่เจอที่ไหนได้มันออกมาจากตัว inverter 2กับเส้นสีแดงนี่นะครับรูปจริงก็ตัวเส้นสีแดงนี่แหละครับมันวิ่งมาจากไหนเอ่ยวิ่งไปไหนมั่งเราก็ไล่ดูนะครับ P 60มาจากไหนเอ่ยเราก็ไล่มาเรารู้พฤติกรรมรู้นิสัยของอะไรนะคนออกแบบแล้วว่าค่ายนี้เขาชอบเอาไฟจาก power supply มาใช้งานด้วยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้ามามีไฟแปลกๆมาให้มาไล่ดูอินเวอร์เตอร์ตัว PC นี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ PC มันก็จะมีเขียนบอกไว้อยู่เห็นไหม24โวลต์ DC ออกมาถ้าเราผ่าวงจรของอินเวอร์เตอร์จริงๆมันก็จะมี power supply รวมออกมาด้วยนะเป็น common 24ไอ้ตัวนี้ก็ดิฟข้างในเราจะเลือกเอาเป็น common 9หรือ common 24แต่24ก็มีไฟจ่ายออกมาในจ่ายเราก็จะไปใช้กับโหลดกับ common มันทั้งหมดได้นิสัยของสไตล์คนออกแบบนะไม่ใช่นิสัยสไตล์คนออกแบบของค่ายนี้ก็จะเอาไฟ24มาใช้งานเห็นไหมครับเนี่ยเส้นสีแดง P 60เนี่ยออกมาจาก PC ว่า PC เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบเขาอีกจุดหนึ่ง
เขาก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับเป็น power supply 24 โวลต์ออกมาเขาก็ใช้งานเหมือนกันครับนะไปใช้งานไปจ่ายให้อะไรบ้างนี่จ่ายให้ตัว CC Link เขาก็จะเอาไฟจากไอ้ตัวอินเวอร์เตอร์มาใช้งานเหมือนกันส่วน SD นี่ก็เป็น common ลบเนาะเมื่อกี้นี้ผมไล่ดูเป็น common ลบไหมใช่เนี่ยเป็น common ลบของเขามันเป็นซิงค์เป็นซอร์สเนาะซิงค์กับซอร์สนี่มันจะงงไหมครับซอร์สซิงค์ไงนึกถึงซิงค์ล้างจานนะซิงค์ก็คือล้างอ่ะแล้วเป็นศูนย์ซอสก็คือใส่เข้าไปครับคือเติมเข้าไปนึกถึงการกินไข่ดาวเลยใส่ซอสเข้าไปก็คือใส่เข้าไปก็คือเป็นบวกก็เป็น24ซิงค์ซอสจำง่ายๆนะซิงค์ก็ให้นึกถึงซิงค์ซอสก็ให้นึกถึงซอสที่เรากินนะจะได้จำง่ายๆซอสบวกซิงค์ลบซิงค์ก็คือล้างมันออกไปคือไม่มีคือเป็นศูนย์แหละซิงค์ก็เป็นศูนย์นี่ลักษณะการออกแบบของ CC Link ที่เราคุ้นเคยกันอยู่เห็นไหมครับวงจรนี้ก็เหมือนกันเป็น common ออกมาจากขั้ว PC เหมือนกันครับนี่เป็นสีน้ำตาลนี่เป็นวงจรของ converterค่ายนี้เขาจะออกแบบเอาไฟจากอินเวอร์เตอร์มาใช้งานโอเคนะครับจบนะครับตอนนี้ไล่วงจรมาพอคร่าวๆเมื่อกี้นี้เราก็งงกันอยู่ตอนนี้บางทีวงจรมันไม่บอกรายละเอียดเราเนาะบอกไหมเมื่อกี้นี้บอกไหมไม่น่าบอกหมดเนาะผมหน้าอินเวอร์เตอร์สองเห็นไหมครับมันบอกแต่ตอนปลายแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะขาวแต่ถ้าเราดูวงจรจริงๆแล้วมันต้องไล่มาตรงนี้เป็น P60 หมดเลย P60 หมดเลยแต่เจ้ากรรมก็ไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้ไงเราก็จะดูยากหน่อย P60 ต้องมาเขียนกำกับไว้ตรงนี้ด้วยก็จะดีแต่ด้วยที่ว่าเขาเขียนออกแบบไม่ให้มันลบมากเกินไปก็จะเขียนไว้ตรงหัวแล้วก็ให้เราเป็นที่เข้าใจว่านี่คือ P60 นะครับมาจากว่าของอินเวอร์เตอร์2ว่า PC ออกมาก็เป็น Y-mark P60 โอเคนะครับก็ลองไปนั่งไล่วงจรดูตอนนี้น่าจะครบถ้วนหมดแล้วครับสวัสดีครับ